เลขนำโชคตามวันเกิดประจำวันที่16สิงหาคม2566ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองครับกับคลิปวันนี้ก็คือ เลขนำโชคตามวันเกิดนะครับประจำวันที่16สิงหาคม2566นะครับเกือบจะลืมชื่อคลิปอีกแล้ว นะครับมันเปลี่ยนบ่อยนะเปลี่ยนเรียกว่าเดี๋ยวมีจัดอันดับบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็คลิปจัดอันดับเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะแยกไปไว้อีกคลิปนึงนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์แล้วก็จัดอันดับ7ราศีมีโชคนะครับก็จะได้มาลุ้นกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับว่าเลขนำโชคตามวันเกิดเนี่ยนะทั้ง8วันเลยนะรวมพูดกลางคืนด้วยจะมีตัวเลขตัวไหนแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับหากท่านเข้ามาแล้วนะครับยังไม่เคยกดติดตามหมอแมนขอเชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะกดไลค์กดแชร์ครับแนะนำไม่ใช่แนะนำสิจะบอกว่าเชิญชวนแล้วกันเชิญชวนให้ทุกท่านกดไลค์กันเอาไว้หน่อยนะครับกดไลค์กันไว้เยอะๆนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะครับให้กับคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยพี่ๆ FC ด้วยนะครับทำให้ระบบนั้นจดจำนะว่าเรานั้นชื่นชอบวิดีโอแบบไหนกดไลค์วิดีโอลักษณะใดไว้นะครับทางฟีดทาง YouTube เนี่ยระบบของเขาก็จะนำส่งวิดีโอในลักษณะนี้หรือว่าคลิปของหมอแมนเนี่ยขึ้นมานะครับให้ทันท่วงทีมาก่อนใครให้ท่านเห็นแบบเสิร์ฟถึงมือประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe นะกดใครที่ยังไม่กดนะถ้าชมอยู่นะกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับเอาละนะครับในวันนี้เนี่ยเลขนำโชคตามมันเกิดอาจจะมาช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายวันนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยก็หลุดไปนะครับสำหรับเลขนำโชคตามวันเกิดเลขภาษีหลุดไปนะครับรอบที่แล้วหลุดค่อนข้างเยอะนะครับต้องว่ากันตามตรงก็จะมีเข้าแต่เลขน้องแมวนะเลขน้องแมวเนี่ยเจ้าแบทแมนเนี่ยอาจารย์แมวเนี่ยนะครับโอ้โหฮอตจริงๆเลยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยกดให้ไป4ตัวนะมีเลข53ด้วยปรากฏว่าเข้า53 2ตัวบนนะครับแบทแมนแมวนำโชคอาจารย์แบทแมนนะครับFC ในกลุ่มเลขเด่นประจำวันกลุ่มเฮฮาภาษาหวยเนี่ยก็จะทราบกันดีเลยนะครับก็หมอแมนก็ลงให้อย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่หมอแมนอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ของตอนที่อัดคลิปเนี่ยก็คือเป็นวันพุธนะครับก็ปรากฏว่ามีหวยลาวเนาะหวยลาวพัฒนาออกนะครับก็พอดีก็เลยแบบนึกครึ้มเนาะอารมณ์ครึ้มๆอ่ะก็เลยให้เจ้าแบทแมนเขากดตัวเลขให้นะครับปรากฏว่ากดมาเนี่ยก็กดมา5ตัวนะกดมา5ตัว8 5 6 1 1นะ8 5 6 1 1เสียดายถ้าเกิดกดหวยไทยคราวที่แล้วนะเข้า1 1นะครับเขากดมา8 5 6 1 1ปรากฏว่าก็ FC นะสมาชิกเอาไปเล่นหวยลาวกันนะปรากฏว่ามา3ตัวตรงเลย3ตัวหวยลาวของงวดเมื่อวานเนี่ยงวดวันพุธเนี่ยเป็นงวดวันที่อะไรนะวันที่9วันพุธที่9สิงหาเนี่ยหวยลาว116นะครับนะ116นะครับคือพูดง่ายว่ามากันแบบ3ตัวตรงเวลาเราซื้อเนี่ยเวลาเราซื้อเราก็ต้องซื้อแบบกลับอ่ะเนาะซื้อแบบกลับไปกลับมานะครับโดยเพราะ
ตัวที่มันเบิ้ลกันเนี่ยอย่าง611 116เนี่ยมันแค่3กลับเองนะครับโอ้ปรากฏว่า FC เนี่ยสุขสมหวังได้โชคกันบางคนบอกได้ค่างวดลดเลยนะครับโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเขาเรียกว่ายินดีด้วยเออดีใจด้วยนะครับนะแต่ว่าแมนก็ให้กดไปเนี่ยก็ตามหน้าที่เนาะแต่ว่าน้องแมวเนี่ยนะก็อาจจะต้องให้กดแบบให้เขาอารมณ์ดีๆอ่ะเออให้เขาอารมณ์ดีๆแล้วก็ให้เขาเดินเข้ามาหาเราเองโดดขึ้นมาบนโต๊ะอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือเรื่องพวกนี้บางทีเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะครับเราไปทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นหน้าที่เลยเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องแล้วแต่อารมณ์เขาแล้วแต่พฤติกรรมเขาอ่ะเราต้องสังเกตนะครับถ้าเขาอารมณ์ดีๆอย่างเงี้ยหรือว่าโดดมาหาเรามาอ้อนผิดปกติไอ้อย่างเงี้ยให้กดได้ เลขจะมานะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขานอนอยู่ไปลากเขามากดอย่างเงี้ยโอ้โหเลขไม่เข้า นะครับเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศของกลุ่มหวยต่างๆอะไรเงี้ยครับที่หมอแมนดูแลซัพพอร์ตบริการพี่ๆอยู่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับนะก็ประมาณนั้นนะคราวนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวเนื้อหาของเรากันบ้างนะครับสำหรับเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับประจำวันที่16สิงหาคม2566นะครับเดือนนี้ก็หวยออกงวดเดียวก็คือ16นะครับเพราะว่างวดวันที่1เนี่ยไปออก31กรกฎาคมไปแล้วนะฮะเดือนสิงหาคมนี่ครับวันนี้เราจะมาพร้อมกับตัวเลขแล้วก็สื่อนำโชคสีนำโชคนะเราจับเล่นปองกันเหมือนเดิมนะจะพูดถึงวันไหนก่อนจะได้ไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับนะเริ่มเลยวันแรกก็คือหมายเลข5คือวันพฤหัสบดีนะครับ ขออภัยฮะ ไอกระแอมไอนิดหน่อยหน่อยพอเป็นกระสายวันพฤหัสบดีนะครับวันนั้นเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยดวงดาวไปตกตำแหน่งที่ต้องแก้ไขดัดแปลงในเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับตำแหน่งหินะเนี่ยมันแปลว่าความเสียหายด้วยมันแปลว่าการที่ต้องแก้ไขปัญหาดัดแปลงปรับปรุงนะพัฒนาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนวันพฤหัสนะสมมติถ้าจะซื้ออะไรเนี่ยจะซื้อเลขอะไรเนี่ยคุณอาจจะดูว่ามีสื่อที่นำโชคเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่มันเสียหายนะครับสิ่งที่ชำรุดนะของที่ชำรุดเสียหายหรือว่าการเจ็บป่วยนะครับบางทีเลขเนี่ยได้มาจากการเจ็บป่วยนะครับเป็นสื่อนำโชคนะเลขห้องโรงพยาบาลเลขบินค่ายาและพวกนี้ครับนะลองพิจารณาดูหรืออาจจะได้จากนะพระเกจินะครับที่มรณภาพอันนี้เจาะให้นิดนึงนะครับพระเกจิที่มรณภาพที่เราเนี่ยได้เริ่มใส่ศรัทธานะครับก็อันนี้ไม่ได้ไปส่งเสริมไว้ให้งมงายให้เอาเรื่องศาสนาเอาเรื่องพุทธมาเกี่ยวกับเรื่องหวยอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างนั้นนะครับแต่จริงๆก็คือมันแยกกันไม่ค่อยออกแหละนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็บุตรบริวารนะครับแต่บุตรบริวารเนี่ยจะต้องมีคอมเมนต์นิดนึงสำหรับคนวันพฤหัสนะครับถ้าท่านมีบุตรบริวารที่แบบช่วงนี้อาจจะต้องท่านอาจจะต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษเข้าไปซัพพอร์ตดูแลไปใช้จ่ายด้วยไปใช้สตุ้งสตังกับบุตรบริวารอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าเกณฑ์ลองซื้อเลขเกี่ยวกับบุตรบริวารนะครับหรือท่านมีบุตรที่ท่านแท้งนะครับหรือว่าบุตรบริวารนี้ได้จากไปแล้วนะครับก็บางทีอาจจะได้โชคจากตรงนี้นะครับเพราะว่าในศาสตร์เลข7ตัวเนี่ยนะครับบ่งบอกตำแหน่งปุตตะชนหินะเนี่ยหินะเนี่ยเขาเรียกว่าความหายนะนะครับปุตตะก็คือบุตรบริวารเพราะนั้นก็คือบุตรบริวารที่หายนะหรือว่าจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ทายกันตามดวงดาวเนาะเพราะนั้นท่านอาจจะได้โชคจากตรงจุดนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนใครที่บอกว่าไม่มีบุตรบริวารที่แบบแท้งหรือว่าเสียไปอะไรเงี้ยหากท่านมีน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วน้องหมาน้องแมวท่านเนี่ยสร้างความเสียหายเช่นกัดรองเท้านะครับหมาเนี่ยเป็นน้องหมาเนี่ยกัดรองเท้ามั่งไปฉี่รถยนต์เกิดความเหม็นอะไรอย่างนี้หรือทำข้าวของเสียหายอะไรแบบนี้หรือน้องแมวกระโดดขึ้นขวนโซฟานะครับไปฝนเล็บอะไรเงี้ยทำให้ข้าวของเสียหายเนี่ยอันเนี้ยคือก็เข้าเกณฑ์นะครับก็อาจจะลองดูตัวเลขที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาจจะมีโชคได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายที่แบบเหมือนสายเทพสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่พระ
เอางี้ดีกว่าที่ไม่ใช่พระนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้จากตรงนี้ด้วยนะครับการมูเตลูต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ลองพิจารณาดูอันนี้สำหรับคนวันพฤหัสบดีนะครับคราวนี้สื่อนำโชคนะก็มีประมาณนี้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยคนวันพฤหัสบดีเนี่ยให้เน้นนะครับไปทำเกี่ยวกับการเรียนตำรับตำราการเรียนการศึกษานะครับอาจจะช่วยเหลือเด็กนะครับที่ยากไร้ก็ได้นะครับเป็นสมุดหนังสือดินสออะไรต่างๆนะครับได้นะครับหรือจะเป็นหนังสือบทสวดมนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาครูบาอาจารย์ความรู้อย่างนี้ครับได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพระฤหัสบดีนะครับ980นะครับ980ครับสีนำโชคก็เน้นสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับเอาละครับผ่านไปวันแรกนะฮะคนวันพฤหัสบดีต่อมาครับได้หมายเลข4นะครับนี่คนวันพุธกลางวันนะครับเอาละพุธกลางวันมาดูดวงนั้นโอ้โหวันนั้นน่ะสลากเนี่ยออกเนี่ยออกในวันพุธกลางวันด้วยนะครับวันพุธกลางวันเนี่ยลองซื้อเลขเกี่ยวกับตนเองนะครับซื้อเลขเกี่ยวกับตนเองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางของตัวคุณเองนะครับเช่นพาสปอร์ตนะครับวีซ่านะครับเลขหนังสือเดินทางเนี่ยหรือว่าเลขเกี่ยวกับเที่ยวบินนะครับเลขขบวนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยขบวนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับยังได้เลยนะเพราะว่าตำแหน่งตัวตนของคุณเนี่ยอัตตะเนี่ยไปชนตำแหน่งมรณะนะครับมรณะเนี่ยเขาแปลว่าการเจ็บป่วยแต่ก็แปลว่าการเดินทางด้วยนะครับการเดินทางและการสัญจรการพัดถิ่นเพราะนั้นใครเดินทางในช่วงนี้สามารถหยิบยกเอาเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางของเราเนี่ยนำมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งพันธุมรณะเนี่ยพันธุนั่นแปลบ้านหรือรถยนต์นะครับเพราะนั้นพันธุมรณะคุณลองสังเกตดูว่าคุณมีทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่หรือมีทรัพย์สินที่มันไม่ใช่ชื่อเราแต่เราได้อยู่เช่นคุณอยู่บ้านหลังนี้แต่บ้านอาจจะไม่ใช่ชื่อคุณอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชื่อแฟนเราชื่อพ่อแม่ก็ว่าไปแต่เราได้อยู่นะครับเขาเรียกพันธุมรณะก็คือบ้านช่องห้องหอเราที่มันไม่ใช่ของเรานะครับหรือขาดจากการเป็นของเราไปแล้วนะครับเช่นบางคนเนี่ยซื้อรถเนี่ยขับรถเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อตัวเองนะแต่ก็ขับรถอยู่ใช้รถอยู่แต่เป็นชื่อคนอื่นก็มีนะครับอย่างนี้ก็ใช้ได้คุณลองซื้อเลขรถดูนะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อย่างดาวพุธเนี่ยในตำแหน่งที่8ตกตำแหน่งอุปถัมภ์แล้วก็ตำแหน่งที่9ตกตำแหน่งทนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าการมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของเงินทองนะมีทรัพย์สินนะค่อนข้างดีนะครับมีเกณฑ์ได้มรดกด้วยนะอันนี้คือวันพุธกลางวันนะมีเกณฑ์ได้มรดกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งลึกลับที่คุณเคารพนับถือสายมูเตลูนะเลขนำโชคต่างๆเลขทูบเลขผ้ายันเลขวอลเปเปอร์เลขปิงปองต่างๆในทางมูเตลูนะลองพิจารณาดูนะครับดวงดาวสื่อบอกมาเป็นแบบนี้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยให้คุณไปทำเกี่ยวกับระฆังนะฮะระฆังเงินระฆังทองครับหรือกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนั่นเองนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพุธกลางวันได้แก่894นะครับ894ครับสีนำโชคก็เน้นสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับต่อมานะครับหมายเลข2ครับคนวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะวันจันทร์เนี่ยนะครับดูดวงวันนั้นสิตำแหน่งที่ดาวสถิตอยู่เนี่ยคือโพคาก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเรานะครับจะเป็นที่ดินคอนโดอย่างเงี้ยนะครับเลขห้องคอนโดนะฮะเลขที่ดินนะครับก็ลองซื้อดูนะครับตำแหน่งที่2กระดุมพระเนี่ยแปลว่าจะได้เงินนะครับเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคมีเกณฑ์ที่จะได้มาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาแบบว่ารับซ้ายจ่ายขวานะครับเพราะว่าในตำแหน่งฐาน4เนี่ยเป็นฐานเสามันไปตกจันทร์เสาคู่พัดพรากเนาะคราวนี้ก็อาจจะต้องดูในเรื่องลักษณะที่ว่าถ้าคุณมีเหตุการณ์ที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับโดยที่อาจจะเป็นการช่วยแล้วช่วยเลยไม่ได้ผลตอบแทนมาเช่นช่วยเขาเรื่องการเงินมีคนมายืมเงินนะครับหรือว่าเป็นการช่วยแบบบริจาคของถ้าคุณไปได้ไปทำบุญไปบริจาคของให้มูลนิธิต่างๆเนี่ยนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยจะมาเป็นโชคเป็นลาภให้คุณได้คือโชคลาภของคุณจะมาจากสิ่งที่คุณได้เสียไปหรือพัดพากไปหรือบริจาคไปนะครับ
ก็คือต้องพูดง่ายๆว่าต้องทำเพื่อคนอื่นก่อนนะต้องทำเพื่อคนอื่นก่อนนะครับอาจจะต้องมีเรื่องที่เสียไปก่อนแล้วถึงจะได้มาทีหลังนะอันนี้ต้องมาคนวันจันทร์แล้วก็ได้ตำแหน่งท้ายๆเนี่ยไปสถิตตำแหน่งอาตมะและญาตินั่นหมายถึงตัวเราและญาตินะครับก็เลยต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าหากว่าคนวันจันทร์ในช่วงนี้ถ้าคุณมีการที่สูญเสียนะครับญาตินะพี่น้องญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยหรือเพื่อนเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสถานการณ์ที่มันจะเป็นสื่อที่จะนำโชคนะฮะมีตัวเลขอะไรต่างๆมาได้นะครับคุณต้องพิจารณาดูแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่1เลยไม่ใช่การแช่งชักหักกระดูกกัน2ไม่ใช่คนวันจันทร์ทุกคนที่จะประสบพบเจอสถานการณ์เช่นนี้นะครับเพราะนั้นเป็นบางคนเท่านั้นที่จะประสบพบเจอกับสถานการณ์เช่นนี้และมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะครับเพราะนั้นให้ลองพิจารณานะครับถ้าคุณเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็ให้ลองพิจารณาเลขจากจุดนั้นดูญาติพี่น้องนะฮะผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับที่พัดพากนะครับแล้วก็อย่าลืมเลขที่ดินด้วยนะที่บอกไปครั้งแรกนะครับเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยคนวันจันทร์หมอแมนเน้นให้ไปทำเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะก็ร่วมบุญจัดสร้างนะครับหรือว่าลงแรงในการขัดล้างห้องน้ำนะส่วนรวมแล้วก็จุดที่2เนี่ยคือทำบุญถวายที่ดินให้กับวัดนะครับ50บาท100 1 500 1,000 แล้วแต่ตามกำลังของเรานะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันจันทร์ได้แก่7 2 6นะครับ7 2 6ครับสีนำโชคเนี่ยเน้นสีม่วงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับต่อมาครับหมายเลข3ครับคนวันอังคารนะครับอังคารอ่ะวันแห่งเขาเรียกว่าการต่อสู้แล้วก็เทพเจ้านักรบนะครับคือคนวันอังคารเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันบินเมย์มากๆเอาจริงเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยสลากออกเนี่ยตรงกับวันพุธแล้วในระบบมหาทักษาจรเนี่ยกำเนิดไม่ใช่จรแต่มันเป็นทักษาจรของวันนั้นในระบบมหาทักษาเนี่ยอังคารเนี่ยไปตกกาลกิณีนะฮะในวันพุธเนี่ยเพราะนั้นดวงดาวเนี่ยอ่อนแรงไหมมันก็อ่อนแรงลงในระดับหนึ่งนะครับแต่พอดีว่าในยามที่สลากออกเนี่ยปรากฏว่าไปออกตรงกับยามศุกร์นะครับซึ่งพอถึงยามศุกร์ปุ๊บเนี่ยอิทธิพลของดาวอังคารในทักษะเขาแปลเปลี่ยนไปนะครับจากดาวกาลีกลายเป็นดาวสีเนี่ยสีเนี่ยแปลว่าเงินนะเพราะนั้นเนี่ยกาลีกลับเป็นสีเขาเรียกว่าจากกับร้ายกลายเป็นดีนะกาลีกลับเป็นสีกับร้ายกลายเป็นดีนะครับเราดูกันเนี่ยถ้าดวงรายวันเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันพุธแล้วดาวกาลีไปตกอังคารแปลว่าคนอังคารเนี่ยจะดวงไม่ดีเราไม่ได้ดูแค่นั้นนะครับในศาสตร์การพยากรณ์เนี่ยดูลึกไปถึงเรื่องยามถ้าจะให้ลึกกว่านี้อีกนะครับดูไปถึงเรื่องของยามซอยนะฮะซอยเข้าไปอีกแล้วก็เป็นยามแบบตัวเลขเป็นนาทีเป็นฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฤกษ์ผานาทีนะได้ดูลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าของเราเอาแค่นี้พอ เพราะว่าเป็นการดูเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยสำหรับคนหมู่มากนะครับอังคารเนี่ยวันนั้นไปตกกาลีนะโดยเกณฑ์ทั่วไปอันนี้เราเสริมให้คนวันอังคารนิดนึงโดยเกณฑ์ทั่วไปนะครับก็ต้องให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บป่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับกระดูกและฟันกล้ามเนื้อต่างๆนะครับการฟกช้ำดำเขียวต่างๆนะครับรวมไปถึงการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนั้นนะครับพยายามทำอารมณ์ของคุณให้ดีให้ผ่องใสนะอย่าหงุดหงิดง่ายเพราะวันนั้นคุณมีเกณฑ์จะหงุดหงิดง่ายนะครับจะโมโหโทโสหุนหันพลันแล่นเพราะนั้นจะทำอะไรก็ให้ใจเย็นๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวโชคจะดีนะครับห้ามใจร้อนถ้าใจร้อนหงุดหงิดขุ่นมัวโชคไม่มานะครับบอกกันนิดนึงนะคราวนี้เนี่ยในเกณฑ์ดวงวันนั้นอังคารคุณอาจจะมีเพื่อนของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนสนิทที่คบกันหรือญาติพี่น้องเนี่ยมาขอความช่วยเหลือนะครับมาทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจมาทำให้คุณเนี่ยต้องมีภาระที่ก็รับผิดชอบต้องดูแลนะครับให้ใจเย็นๆนะครับถ้าอะไรช่วยได้ขอให้ช่วยใจเย็นๆไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องอารมณ์ร้อนช่วยเขาไปนะด้วยใจที่เขาเรียกว่าสงบนะครับเดี๋ยวจุดนี้แหละครับจะวนกลับมาเป็นโชคเป็นลาภให้คุณได้นะครับนะมาเมนมาเตือนมาบอกกันนะครับโดยฐานดาวของอังคารวันนั้นเนี่ยเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นอะไรครับมหาอุดเนี่ยเขาแปลว่า
ชัยชนะแข่งอะไรก็ไม่แพ้แต่มหาอุดเนี่ยก็คือการบุกบั่นฝ่าฟันจนได้รับชัยชนะนะครับเพราะนั้นอุปสรรคในวันนั้นมีแน่นอนนะครับอุปสรรคในวันนี้ก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าในสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะฝ่าฟันเนี่ยชนะไปได้นะครับในตำแหน่งที่8ตกโภคทรัพย์แสดงว่าชนะเรื่องอะไรชนะเรื่องโภคทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้โภคทรัพย์นะครับตำแหน่งที่9ไปตกภริยังแปลว่าคู่ครองพูดง่ายว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามของคุณด้วยนะครับแต่อาจจะนิดนึงอาจจะเป็นคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามที่ช่วงนี้คุณอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันทะเลาะกันเป็นพิเศษหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในช่วงใกล้ๆที่สลากออกนะในประมาณสัก3วันเช่นแฟนคุณขับรถไปชนอย่างเงี้ยหรือว่าตัวคุณเองก็ได้ขับรถไปชนเนี่ยนะครับก็ดูให้ดูเลขตรงนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะพกช้ำดำเขียวเนี่ยคุณก็ดูถ้ามีบินค่ายาอะไรต่างๆลองเอามาเล่นดูนะครับประมาณนี้ก็พูดง่ายว่าอังคารเนี่ยมันจะได้ลาบเหมือนลาบจากความทุกข์นะประมาณนี้นะครับก็เน้นว่าสภาวะอารมณ์นะให้ทำใจให้สบายสงบร่มเย็นห้ามหงุดหงิดห้ามใช้อารมณ์โมโหหุนหันพลันแล่นแล้วเดี๋ยวดวงดีนะโชคจะมาเองนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับคนวันอังคารนะครับให้1เลยให้ไปทำเกี่ยวกับของมีคมนะครับถ้าไปเป็นใบมิตรโกนที่พระสงฆ์เนี่ยใช้ปรงผมเนี่ยก็8เล่มหรือ8กล่องนะครับให้ตรงกับกำลังพระอังคารแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็คือพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่เน้นเป็นของมีคมไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาหรือว่ามีดผ่าตัดนะครับอันนี้ดีมากๆจุดที่3เนี่ยให้เน้นของที่เป็นคู่นะครับจะเป็นตะเกียบก็ได้เป็นช้อนส้อมก็ได้เป็นรองเท้าก็ได้นะครับนะเน้นของที่เป็นคู่นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันอังคารได้แก่138ครับ138ครับสีนำโชคเน้นสีเดียวครับสีแดงครับสีแดงแรงฤทธิ์วันต่อมาครับหมายเลข7ครับวันเสาร์อ่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์หมอแม่ในคนวันเสาร์นะขอมือ ขอเสียงคนวันเสาร์หน่อยนะครับคนวันเสาร์เนี่ยแหมต้องบอกอย่างนี้คราวที่แล้วก็จัดไว้อันดับที่1เลยนะครับแต่ว่าเลขไม่มานะครับแต่ถามว่าได้ไหมเนี่ยนะหมอแว่นก็ได้53นะแต่ว่าซ่อม นะครับหมอแว่นวันเสาร์นะครับได้จากน้องแมวแต่ซ่อมนะฮะคราวนี้เนี่ยมาดูซิดวงวันนั้นเนี่ยคนวันเสาร์ในตำแหน่งแรกเนี่ยสถิตปิดตาก็คือญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเนาะคุณก็ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณปู่คุณตานะคุณลุงนะญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับไม่ว่าจะยังอยู่หรือล่วงลับไปแล้วนี่แหละแล้วไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยทางคุณหรือทางแฟนของคุณสามารถลุ้นได้หมดเพราะตำแหน่งที่2เนี่ยเป็นตำแหน่งปัตตานิแปลว่าคู่ครองนะครับปิตาปัตตานิเนี่ยก็คือผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้ชายฝั่งแฟนนะผู้ใหญ่ชายฝั่งแฟนนะคุณก็ลองดูนะครับแต่ที่ต้องบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นฝั่งคุณได้ด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนวันเสาร์นึกออกไหมดาวดวงนี้เป็นดาวเสาร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3สถิตตำแหน่งราพะเนี่ยคือแปลว่าโชคลาภนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะทักษะวันนั้นเนี่ยตกอายุและตกอุตสาหะอ่ะแปลว่าก็พอลุ้นนะพอลุ้นนะครับอาจจะต้องอาจจะนิดหน่อยอาจจะได้นิดหน่อยแต่พอลุ้นนะครับฐานของวันนั้นตกมหาจักรพรรดิแสดงว่าอะไรอะไรก็ตามเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราเนี่ยควบคุมได้นะครับได้ดั่งใจอยู่พอสมควรนะครับตำแหน่งท้ายๆเนี่ยฐาน8เนี่ยตกทาสาก็คือคุณอาจจะต้องทำเพื่อคนอื่นเยอะๆมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นการทำแล้วมันจะได้เป็นโชคเป็นลาภเป็นสิ่งที่ดีกลับมานะครับฐาน9ตกตำแหน่งสักกะเนี่ยก็แปลว่าญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปย้ำกันอีกทีนะครับว่าคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นนะจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคนสนิทมิตรสหายต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วบารมีจะเกิดดวงจะมานะครับนี่คือคนวันเสาร์นะครับเคล็ดลับเสริมดวงคนวันเสาร์เนี่ยอย่างแรกให้ไปทำเกี่ยวกับแสงสว่างทุกประเภทเลยนะครับจะเป็นถ่านไฟฉายกระบอกไฟฉายหลอดไฟหรือเทียนก็ได้เติมน้ำมันตะเกียงก็ได้อย่างที่สองให้ทำบุญลงศพนะครับทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันเสาร์ได้แก่718นะครับ718ครับสีนำโชคเน้นสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับต่อมาครับหมายเลข1ครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะคนวันอาทิตย์เนี่ยดูดวงวันนั้นที่คนวันอาทิตย์เนี่ย
ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งมาตาก็คือแม่นะครับคุณซื้อเลขกับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับโดยที่เป็นแม่ของคุณนะฮะเป็นป้าของคุณเป็นย่าเป็นยายของคุณเองนะครับแต่บอกนิดนึงว่าคอมเมนต์นิดนึงว่าอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยที่เจ็บป่วยนะครับมีโรคประจำตัวหรือท่านได้ล่วงลับจากเราไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเพราะตำแหน่งที่3เนี่ยไปสถิตตำแหน่งพยายะนั่นแปลว่าความเสียหายสูญสลายและการเจ็บป่วยนะครับมาตาพยายะมาตาแปลว่าแม่พยายะแปลว่าเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแม่ที่เจ็บป่วยให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ที่เจ็บป่วยมาตาพยายะก็คือพยายะคือสูญสลายหรือสูญเสียเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงที่สูญเสียไปแล้วนะครับก็จากเราไปแล้วอย่างเงี้ยก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับท่านดูก็ได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับฐานของวันนั้นเนี่ยตก1/7ก็คืออาทิตย์คู่กับเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟชิงไปตำแหน่งลาภะก็แปลว่าเฮ้ยโชคลาภก็พอมีลุ้น นะครับโชคลาภก็พอมีลุ้นนะในฐานที่8ตกโจรหรือว่าโจโรเนี่ยแปลว่ามาแบบฉาบฉวยฉกฉวยมาแบบปุบปับรับโชคนะฐานที่9ตกตำแหน่งนาวังเนี่ยแปลว่าบ้านหรือรถนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีความเชื่อมโยงเช่นเรื่องแม่ของคุณเรื่องการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียแล้วก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับทรัพย์สินคือบ้านช่องห้องหอเกี่ยวกับรถเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยคุณลองจับดูนะครับว่าถ้ามีการเชื่อมโยงกันแบบนี้ก็มีสิทธิ์นะที่จะรับโชคได้นะครับลองซื้อเลขบ้านเลขรถติดดูก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าเลขบ้านเลขรถเนี่ยมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับแม่ของคุณนะเช่นยกตัวอย่างอ่ะสมมติช่วงนั้นสลากจะออกเลยแล้วคุณต้องรับบทเป็นสารถีคอยขับรถนะพาคุณแม่ไปหาหมอไปตามหมอนัดอะไรแบบนี้นะเห็นไหมมันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างแม่กับรถเห็นไหมหรือว่าช่วงนั้นพาให้คุณแม่มารับคุณแม่มานอนบ้านอะไรแบบนี้นะครับหรือไปส่งคุณแม่ที่บ้านญาติอะไรก็ว่าไปแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคนเป็นล้านๆนะครับแม่ก็แค่ยกตัวอย่างแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าให้มันมีสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับสามารถหยิบยกตัวเลขจากสถานการณ์นั้นเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับนะลองดูนะสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับเคล็ดลับเสริมดวงคนวันอาทิตย์เนี่ยอย่างแรกก็ทำบุญลงศพนะครับทำบุญลงศพพระขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติอย่างที่2ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับทุกประเภทเลยเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้ถ่านไฟฉายหลอดไฟฉายเนี่ยได้หมดเลยนะครับอย่างที่3เนี่ยทำบุญให้คนแก่คนชราไปทำบุญให้กับมูลนิธิคนแก่คนชราอย่างนี้ได้นะครับนะเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันอาทิตย์ได้แก่907นะครับ907ครับสีนำโชคก็เน้นสีส้มแล้วก็สีม่วงนะครับต่อมาครับคนวันศุกร์นะครับหมายเลข6ครับคนวันศุกร์คนวันศุกร์เนี่ยดูดวงวันนั้นเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ตำแหน่งทนังอริกรรมะเอาง่ายๆนะจริงๆมีเกณฑ์ที่จะ เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองๆหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่านะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอดาวไปติดอริปุ๊บเนี่ยนะครับก็คนวันศุกร์ให้พิจารณาดูแล้วกันว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่คุณยังผ่อนชำระอยู่นะครับหรือเป็นทรัพย์สินที่ชำรุดแตกหักเสียหายนะทรัพย์สินที่ผ่อนชำระนะหรือเป็นทรัพย์สินที่แตกหักชำรุดเสียหายอย่างนี้นะครับก็ลองเอามาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าอะไรดีล่ะอาจารย์ที่แบบว่าผ่อนอยู่เนี่ยเพราะว่าผ่อนทุกอย่างเลย นะครับหยอกมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานะครับก็ถ้าเรามีอะไรต้องผ่อนอยู่ล่ะผ่อนรถผ่อนบ้านลองดูนะเอาเลขบ้านเลขรถมาซื้อเนาะบางคนไปผ่อนโทรศัพท์มือถือก็ยังมีบางคนไปผ่อนทองนี้ก็ยังมีนะครับเอาเลขเหล่านั้นมาซื้อนะลองดูคือต้องเป็นอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินนะว่าสุขเนี่ยอยู่ธนังเนี่ยแปลว่าทรัพย์สินที่มีมูลค่านึกออกไหมในศาสตร์เลข7ตัวเนี่ยธนังแปลว่าทรัพย์สินที่มีมูลค่านะครับแล้วก็ธนังอริเนี่ยแปลว่าการต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นไหมการต่อสู้เพื่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับก็ลองดูนะครับแต่แล้วเนี่ยตำแหน่งดาวกัมมะฐานจันทร์ไปตกคู่พลัดพรากนะก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยจะได้มาจากของที่ชำรุดเสียหายหรือของที่เราตัดสินใจขายออกไปแล้วพัดภาคจากไปแล้วทรัพย์สินต่างๆวันนั้นเพิ่มมาอีกหน่อยว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่เป็นของที่เราได้ขายไปแล้วหรือไม่ใช่ชื่อเรานะขายไปแล้วหรือไม่ใช่ชื่อเราบางคนเนี่ยรถยนต์เนี่ยใช้อยู่ก็ไม่ใช่ชื่อตัวเองบ้านที่อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อตัวเองนะมันมีเยอะนะครับก็ลองพิจารณาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานท้ายๆเนี่ยนะไปตกเคหังอุบาทนะครับเคหังก็คือเคหสถาน
อุบาทเนี่ยมันก็แปลว่าการพลิกแพลงนะหรือว่าคล้ายๆกับหินะในการแก้ไขดัดแปลงหรือว่าอะไรที่มันแบบเสียหายหรือไม่ใช่ของเรานะครับมันก็ไปย้ำในฐานที่2ที่3นะครับว่าคนวันศุกร์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับโชคจากของที่ชำรุดเสียหายของที่เสียหายจากเราไปแล้วหรือของที่ยังอยู่แหละแต่ต้องเสียหายต้องซ่อมแซมอย่างนี้นะครับเพราะนั้นลาภจากความทุกข์อ่ะลาภจากของเสียหายชำรุดอ่ะนะครับลองพิจารณาดูนะครับก็ไม่ได้มาแช่งกันว่าของจะพังจะเสียหายนะแต่มาชี้ช่องให้นะครับว่ามันมีตรงนี้เรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยคนวันศุกร์ขอให้เน้นการไปชำระหนี้สงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยจะมีโชคจากไอสิ่งของอะไรที่มันเป็นหนี้อยู่หรือผ่อนชำระอยู่คุณก็ไปทำบุญชำระหนี้สงนะไปหยอดตู้ซะหน่อยนะครับอย่างที่สองก็คือทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรนะฮะถวายสังฆทานเสร็จนะพ่วงกันถวายผ้าไตรไปด้วยหรือถ้าคุณจะไปทำบุญตามสถานสงเคราะห์ต่างๆก็เน้นเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับก็อาจจะเป็นข้าวของต่างๆก็ได้นะครับเสื้อผ้านะที่คุณไม่ใช้แต่สภาพดีนะครับเอาไปบริจาคได้หรือจะซื้อของใหม่ไปบริจาค ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันศุกร์ได้แก่926นะครับ926ครับสีนำโชคเน้นสีส้มสีขาวและสีน้ำเงินนะครับต่อมาครับเหลือลูกปิงปอง1ลูกตรงนี้ครับก็นี่ครับคนวันสุดท้ายก็คือคนวันพุธกลางคืนครับหมายเลข8นะครับพุธกลางคืนนะพุธราหูนะครับดวงวันนั้นเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าตัวของดาวพุธกลางคืนดาวพระราหูเนี่ยนะตกเป็นเทวีโชคอยู่นะครับแล้วก็ในทักษะเนี่ยไม่ได้เสียเลยเอาจริงนะทักษะวันเนี่ยไปตกสีแปลว่าเงินนะครับแต่เหมือนกับฟ้าดินกั่งแกล้งเหมือนกันกั่งแกล้งนะพูดผิดเลยนะครับในยามที่สลากออกเนี่ยดันไปตกยามกาลกิณีนะครับก็คราวนี้ต้องลุ้นกันแบบว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับดวงดาวในวันนั้นน่ะให้คุณลองซื้อน่ะตัวเลขเนี่ยที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือว่าเลขเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นทั้งหญิงทั้งชายก็ได้รวมไปถึงนะนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นบุตรหรือบริวารของคุณเนี่ยคนในครอบครัวที่จากไปแล้วด้วยนะครับทานี้บุตรบริวารก็รวมไปถึงทั้งที่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับถ้าคุณรู้ว่ามีตัวเลขที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยที่เขาจากไปเนี่ยบางคนเนี่ยรู้วันเกิดเขาด้วยนะครับมีวันเกิดเขาก็ลองซื้อหรือว่าถ้าคุณไม่ทราบวันเกิดก็ลองซื้อเลขที่วันที่เขาจากเราไปก็ได้นะครับถ้าคุณจำได้นะถ้าคุณจดบันทึกไว้ว่าดวงเนี่ยจะได้มาจากบุตรบริวารที่ล่วงลับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล่วงลับนะครับการเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวคุณเองหรือบุตรบริวารเนี่ยนะครับจะมาจากตรงนี้นะครับนะราหูนะพุธกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าจะอยู่ในอันดับหรือเปล่าเพราะว่าในยามที่สลากออกเนี่ยราหูไปตกกาลแค่นี้นะทั้งที่เป็นเทวีโชคนะมันก็ครึ่งๆกันนะครับครึ่งๆกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายพูดตรงๆก็คือสายเทพนะสายเทพสายผีสายเทพสายผีสายที่ไม่ใช่พระแบบสายยังไงก็สมมุติยกตัวอย่างนะเทพพระราหูอย่างนี้นะครับเทพพระราหูพญานาคราชเห็นไหมไม่ใช่พระนะเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางนี้นะสายนี้แล้วกันลองพิจารณาดูนะครับเป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะสิ่งเล่นลับให้โชคอาจได้โชคจากสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนะคนวันพุธคืนนะอาจจะฝันแม่นก็ได้อาจจะมีดวงจิตดวงวิญญาณที่มาสื่อกับคุณได้แล้วเป็นโชคเป็นลาภแต่ว่าต้องแลกนะต้องแลกโดยการที่คุณก็ต้องไปทำบุญให้เขานะครับนะไม่มีอะไรที่ทุกอย่างมันจะได้มาฟรีๆนะทุกอย่างต้องแลกนะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับคนวันพุธกลางคืนเนี่ยพุธกลางคืนให้ไปทำหลักๆเลยแล้วกันหลักๆเลยนะก็คือชำระหนี้สงนะครับชำระหนี้สงอย่างที่สองเนี่ยสังฆทานยาสังฆทานยาทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับเจ็บป่วยก็ให้คุณไปยื่นมือไปช่วยช่วยเรื่องของยาก็ได้การลงบงโรงพยาบาลไปทำบุญโรงพยาบาลสงนะครับโรงพยาบาลสงนะครับนะมีสองสามอย่างก็ให้ไปทำก่อนวันสลากออกนะครับสำหรับวันพุธกลางคืนนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพุธกลางคืนได้แก่859นะครับ859ครับสีนำโชคเน้นสีเหลืองสีส้มและสีแดงนะครับ
เอาละครับครบถ้วนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชื่นชอบตัวเลขตัวไหนคนคุณเป็นคนที่เกิดวันอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์นะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆได้และถ้าท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเยอะๆนะครับเพื่อให้ระบบของ YouTube นั้นรับรู้ว่าฉันชอบวิดีโอนะลักษณะนี้นะครับให้ส่งให้ฉันดูมากๆหน่อย นะครับก็เป็นการเล่นกับระบบของเขานะครับ AIนะครับหมอแมนก็เอาเคล็ดลับมาบอกนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับนะมีความเป็นสิริมงคลไม่ว่าทั้งเรื่องโชคลาภและเรื่องการใช้ชีวิตตัวไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปมาจัดอันดับกันนะว่าใครมีเกณฑ์ที่จะรับโชคนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ